ไม้เลยคะเป็นงานดอกไม้นะคะของแสงพ่อก็ครบรอบ72ปีแล้วนะคะก็อยู่มายาวนานมากๆเลยค่ะก็เลยต้องจัดงานอลังการมากแล้วก็มีดอกไม้สวยๆเยอะมากเลยค่ะชิวลิปสีเหลืองก็คือสวยมากแล้วก็ชุดวันนี้ก็ใหญ่มากเหมือนกันให้สมกับ72ปีค่ะค่ะก็ต้องมาชมกันได้นะคะดอกไม้สวยงามมากๆแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันได้ค่ะแต่ดอกไม้สวยๆเหมาะกับน้องคิมตอนนี้ไปทะเลเป็นไงบ้างคะอินเลิฟโอ้โหเกี่ยวอะไรคะพี่แจ็คอยากให้หวานโอ้ก็มีตากล้องดีค่ะรูปก็เลยสวยอันแอนพอว่างกันก็เลยแบบนัดไปใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นทริปแบบปรับค่ะกี่วันคะไป2วันเองค่ะแต่ปวดหุ่นสวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะหมากถ่ายให้น้องไม่ใช่พี่หมากถ่ายให้ใช่ก็ช่วงเช้าๆจะถ่ายได้ค่ะหุ่นกำลังดีตอนเย็นไม่ได้แล้วพี่หมากเขาบอกว่าไม่ห่วงไปอยู่ในความดูแลได้เขาเป็นคนถ่ายเองแต่ต้องถามเขาไหมคะว่าเอ้ยลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คือปกติถามกันอยู่แล้วว่าแบบรูปนี้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็มันก็ไม่ได้แบบใส่บิกินี่อะไรขนาดนั้นนะคะแต่อย่างหลายคนทึ่งกับซิกแพคของเรามากว่าอู้หูคุณดีก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะคะออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะมันยากมากกว่าจะรักษาที่เราทำมาขนาดนี้ก็ยากค่ะเพราะว่าเราก็ค่อยๆลดมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้หัวพวกก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเราก็ยังเอนจอยกับการกินแต่ว่าเรารู้วิธีการบาลานซ์มาแล้วค่ะก็คือแบบกินก็ต้องออกกำลังกายเรารู้แล้วว่าเราควรกินได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่างกายของเรามันจะแบบบาลานซ์ได้ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยเมนเทนมาได้เรื่อยๆค่ะจนมันก็มาไม่ตั้งใจไม่คิดแบบว่าคนมาดูเราเลยชื่นใจก็ชื่นใจด้วยค่ะแล้วก็จะชื่นใจกว่านั้นถ้าเกิดว่าคนแบบที่เขารู้สึกว่าไม่มีกำลังใจในการที่จะลดความอ้วนอะไรเงี้ยมีกำลังใจในการออกกำลังกายแล้วถ้าเขาได้เห็นเราแล้วเราก็ยังพอเป็นแบบอะไรจุดประกายสักเที่ยวหนึ่งที่ทำให้เขาลุกขึ้นมาแล้วก็มาแบบเดินๆก็ยังก็ได้อันนั้นน่าจะรู้สึกแฮปปี้กว่าแต่ช่วงที่เราเป็นแบบเคยต้องด้านออกกำลังกายไปแล้วแล้วช่วงนี้ดีใช่ไหมคะก็ดีค่ะจริงๆก็อยากให้คนไทยทุกคนแบบหันออกกำลังกายจริงๆตอนนี้คนไทยก็เริ่มเป็นเทรนด์แล้วในการออกกำลังกายก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยค่ะถ้าเราได้เป็นไอดอลก็ถือว่าดีใจมากๆค่ะอย่างลูกคู่ก็มาเหมือนกันเป็นไงคะลูกคู่ก็มาใช่ก็เพื่อนๆไปด้วยก็เลยมีลูกคู่ค่ะแต่ณเดชน์จะยากตอนนี้ก็บัฟแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ณเดชน์จะยากคือเราแบบตั้งใจบัฟแล้วหวานเนาะช่วงนี้หวานมากเลยล่ะมีคอมเมนต์ถึงกันไหมคะก็อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆอ่ะแซวนะใช่วันนี้ก็ไปทำงานมาด้วยกันกระนุ้งกระนิ้งกระนุ้งกระนิ้งแต่ก็น่ารักดีอะค่ะเราก็จะแบบว่าพอแล้วคุยกับไอ้บ้างเลยคู่เราจะมีหวานกว่านี้ไหมคะหวานกว่านี้อ่ะใช่เพราะพี่หม่ำบอกว่าให้ตามดูใน IG คิมหรอจะมีหรือไม่รู้ค่ะต้องดูค่ะว่าแบบถ้าตรวจเพื่อนๆแบบแคปเจอร์ภาพอะไรที่มันน่ารักกว่านั้นก็คงจะได้เห็นกันนะคะไม่เหลือรูปอีกเยอะไหมคิมจริงๆก็มีค่ะแต่เก็บไว้ดูสองคนก็เก็บไว้บ้างไอ้อย่างเรื่องใช่ที่ซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดหลายคนบอกว่าเป็นเรือนหอเตรียมจะแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เลยค่ะไม่ได้เป็นเรือนหออะไรทั้งนั้นนะคะก็เป็นที่แบบบังเอิญไปเจอมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแต่มันเป็นที่สามารถลงทุนได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยซื้อไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นชื่อสองคนเลยจุดอันนี้ต้องวางแผนเป็นสามคนแล้วสิคนชื่อสองคนก็วางแผนว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตคือที่ตรงนี้มันขึ้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดแค่เป็นการลงทุนอันนี้คือหวังรวยหรือหวังแต่งคะ
ใช่ค่ะเรื่องแต่งแสดงว่าปีหน้าพวกพี่ก็มีลุ้นแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนด้วยจ้ะใจเย็นค่ะแต่งที่บ้านเสร็จแล้วยังค่ะกำลังทำอยู่แสดงว่าอาจจะรอบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยทีจะแต่งใช่ไหมไม่ได้จะพูดอะไรอ่ะไม่ดาราแต่งเดียวแต่แสดงว่าเราก็ต้องดีไซน์ด้วยกันว่าบ้านจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมก็มีช่วยกันออกแบบค่ะมันก็คือเรือนหอนั่นแหละไม่เรือนหอต้องใหญ่กว่านั้นไม่ถูกปากปากค่ะอันนี้เราคิดว่าแบบว่าอยากเป็นเท่าไหร่ไว้ว่าจับกัดไว้ว่าเท่าไหร่นี่อะไรคุมขาคุมตั้งไว้นะคะว่าเท่าไหร่ก็ไม่ได้มากค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกตัวเลขเขาค่ะไอ้แบบเป็นเองแล้วกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นค่ะเป็นการลงทุนแบบเบบีก่อนเพราะว่าเราเองก็เพิ่งจะได้เริ่มลงทุนจะซื้อที่อะไรเงี้ยค่ะแต่การที่ลงทุนสินทรัพย์ด้วยกันมันก็มองไกลแล้วแหละว่าแบบอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูก็ซื้อกับพี่ก็ได้นะไม่ได้พี่ไม่ซื้อที่ตรงนั้นใครเป็นคนไปเจอคะแบบเลือกเหมือนแบบเพื่อนพี่หมากมาบอกแล้วเราก็เลยแบบไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปดูกันแล้วก็มันสวยมันเป็นที่ที่ไม่มี PM 2.5 ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยแบบว่าก็ดีแล้วก็เก็บไว้ลงทุนได้ช่วงเวลาช่วงไหนปีไหนอะไรน่าจะอีกสักพักนึงเลยค่ะบ้านมาแล้วแหวนใส่ไปอเมริกาค่ะใส่มาบ่อ๋อนานแล้วค่ะบอกว่าเราใส่ติดตัวตลอดค่ะก็มันสวยดีค่ะเป็นของสำคัญในชีวิตของเราอย่างหน้าก็ได้ไม่ได้คนหัวจังแล้วก็คือใส่ไม่นิ้วนางค่ะใช่คือเขาตั้งใจให้ใส่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแต่แล้วก็เลยสลับกันมีการตีตาจองไว้ก่อนเนาะ